สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอของผมเช่นเคยวันนี้จะมาพรีเซนต์งานเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมค่อนข้างภูมิใจเพราะเป็นงานที่ได้ร่วมแสดงงานระดับชาติงานหนึ่งเอ่ยชื่อเลยแล้วกันคืองานกิจกรรมบัวหลวงคือผมอยากแสดงงานนี้มานานแล้วก็ปีนี้ได้ทำแล้วได้ร่วมแสดงก็ถือว่าภูมิใจดีใจแล้วก็โอเคกับชีวิตมากครับช่วงนี้งานชิ้นนี้ครับที่อยู่ด้านหลังนี่อันนี้ครับชื่อเป็นงานชิ้นแรกหลังจากส่งมาหลายชิ้นที่ได้ร่วมแสดงถือว่าคุ้มกับการพยายามอยู่หลายครั้งก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องงานกันเลยดีกว่าครับทีนี้ก็มาพูดถึงตัวงานเลยดีกว่างานนี้ชื่องานว่ามหาพิเนศกรมขนาดเมตร50คูณ2เมตรเซนติเมตรเมตร50เซนติเมตรคูณ2เมตรไอ้คูณ2เซนคูณ200เซนติเมตรแล้วกันพูดไปพูดมางงเองพูดเองงงเองงานชิ้นนี้ได้ร่วมแสดงในจิตรกรรมบัวหลวงครั้งล่าสุดนะปี2559เดี๋ยวใช่ป่ะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเอาสมบัติดูก่อนครับกิจกรรมบัวหลวงครั้งที่38ปี2559ที่ได้เพิ่งได้ร่วมแสดงมาก็ขายไม่ได้ครับเลยงานกลับมาก็ถือว่าเป็นงานที่ภาคภูมิใจชิ้นหนึ่งเพราะว่าได้ร่วมแสดงในงานที่อยากแสดงมานานแล้วหลังจากส่งไปหลายครั้งเหมือนกันก็ชวดตลอดแต่ชิ้นนี้ได้ร่วมแสดงก็พอจับใจความได้ว่าทำแนวไหนถึงได้ร่วมหลังจากที่ทำแบบแนวเดิมๆมาก็ไม่ได้ร่วมนี่ครับชิ้นนี้แนวความคิดคือตามชื่องานเลยครับมหาพิเนศกรมแต่คือผมเอารูปแบบทางสัญลักษณ์มาตีความใหม่มหาพิเนศกรมคือการที่พระพุทธเจ้าออกบวชครั้งใหญ่ที่ลาลูกลาเมียขนาดนอนหลับแล้วก็ไปออกผนวดนะครับผมตีความว่าเป็นการทิ้งความเป็นราชวงศ์ความเป็นกษัตริย์เพื่อที่จะออกไปสู่ความเป็นเพศบรรพชิตแล้วก็สู่ความเป็นมหาศาสดาที่ยิ่งใหญ่ของโลกคือถ้าดูดีเทลงานแล้วเนี่ยคือผมหลักๆก็คือผมจะประกอบไปด้วยเครื่องราชกุฏภัณฑ์เครื่องราชกุฏภัณฑ์คือสัญลักษณ์ที่เป็นเกี่ยวกับการแสดงออกถึงการครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับอาจจะเป็นพระมหากษัตริย์ในแถบเอเชียหลายๆประเทศด้วยก็ได้เพราะว่าเวลาพระมหากษัตริย์จะครองราชย์จะประกอบด้วยเครื่องราชกุฏภัณฑ์ซึ่งมีไอ้พวกคือมีสิ่งของ5อย่างคือประกอบด้วยพระแสงขันชัยศรีพัดโบกตาลปัดหางม้าแล้วก็คาถาครับผมก็จำชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีศัพท์เฉพาะอยู่แล้วก็ฉลองพระบาทเชิงงอนแล้วก็มหาพิชัยมงกุฎซึ่งสิ่งเหล่านี้คือแสดงถึงการเป็นพระมหากษัตริย์ของการครองราชย์แล้วก็ในส่วนนี้คือเดี๋ยวผมจะแผนเข้ามาใกล้ๆให้ดูแล้วกันส่วนนี้คือจะเป็นลักษณะของมณฑปซึ่งเป็นลักษณะของประตูวังก็คือแสดงถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงล่ำลาลูกเมียแล้วก็ออกจากวังไปประตูวังที่กำลังจะปิดก็คืออาจจะไม่ใช่ปิดอาจจะแง้มไว้นิดหน่อยเพื่อให้พระองค์มีช่องทางออกไปแบบโดยที่ไม่มีใครสงสัยก็เลยไม่เปิดแบบประเจิดประเจ้อก็คือแง้มไว้นิดหน่อยส่วนช่วงนี้ผมตัดความเป็นที่เขาเรียกว่าตัวภาพออกให้เหลือแต่ตัวเส้นสีเทาที่แสดงถึงว่าเป็นภรรยาพระพุทธเจ้าผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็ลูกของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของตัวพระพุทธเจ้าแล้วก็ภรรยาแล้วในส่วนนี้เป็นรูปม้าอยู่อันนี้เป็นม้ากันทกะที่พระพุทธเจ้าขี่ลอยบนอากาศแล้วก็เตรียมไปผนวดแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นประตูซ้ายประตูขวา ด้านนี้คือประตูแล้วก็มีลายดอกบัวผมแสดงให้ออกว่าเป็นแม่น้ำในลัญชลาส่วนดอกบัวข้างล่าง3ดอกคือผมแสดงว่าการก่อเกิดดอกบัวบานเนี้ยการก่อเกิดของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเกิดพระพุทธศาสนาที่ครบสามประการแล้วอีกในหนึ่งก็คือบานประตูด้านหลังเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะมันมีหลายอย่างทับอยู่ประกอบไปด้วยดอกบัวอีก5ดอกนั่นหมายถึงศีล 5คือศีลเริ่มต้นของคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่พระสงฆ์หรือว่าอะไรพวกนี้แล้วก็ด้านนี้คือจะเป็นรูปยักษ์ผมแสดงถึงความเป็นประตูแหละเป็นประตูอีกบานหนึ่งที่กำลังปิดอยู่ผมแสดงถึงความมารที่กำลังจะขวางกั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสู่การออกผนวดก็คือเหมือนมารประจนเนี่ยเวลาออกคนจะออกบวชหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะมีมารมาประจนแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเม็ดลักษณะของเม็ดประสบลายก้นหอยมารตัวมารเนี่ยขวางทางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็พระแสงขันธ์ชัยศรีเนี่ยจะทิ่มไปเพื่อที่ว่าปาดคอมารเพื่อนแต่ไม่ใช่การลบลาฆ่าฟันอะไรก็คือหมายความว่าผมต้องการแสดงสัญลักษณ์ที่ว่าความเป็นกษัตริย์ก็จะทำลายความดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะทำลายความไม่ดีของมารออกไปแต่จริงๆความเป็นมารในพุทธประวัติจริงๆก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะก็พอถึงเวลาก็มารก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้พระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือในความดีในความเลวก็ยังมีความดีอยู่จะไม่มีใครเลว 100% แล้วก็จะไม่มีใครดี 100% นั่นคือแนวความคิดของผมส่วนเทคนิควิธีการใช้สีอะคริลิกผสมกับทองคำเปลวสังเกตดีๆตัวทองคำเปลวเนี่ยคือผมจะไม่ได้ติดหมดเป็นพืชคือผมจะติดแค่บางจุดแล้วก็ใช้สีทองบางจุดคือลงสีทองไปก่อนแล้วก็ปิดทองทับบางจุดแค่นั้นเพื่อให้เกิดงานดูมีความเคลื่อนไหวไม่ใช่เป็นทองทาสีทั้งพืชแล้วก็เป็นทองคำเปลวแปะทั้งพืชทำให้เกิดความเคลื่อนไหวแล้วความน่าสนใจขึ้นอันนี้เป็นหลักการคิดง่ายๆของงานศิลปะร่วมสมัยผมไม่ได้ทำงานไทยจ๋าครับไทยจ๋าก็คือเป็นงานที่เน้นรูปแบบไทยแบบประเพณีนิยม 100% เส้นสีอะไรพวกนี้คือจะเน้นแบบไทยประเพณีเลยเน้นตามครูช่างโบราณแล้วก็การทำเนี่ยคือก็จะลงผมดูใกล้ๆคือผมจะลงเป็นชั้นแรกคือจะเป็นลายตัดเส้นลายเถาธรรมดาแล้วก็ชั้นต่อไปก็ขึ้นมาเรื่อยๆ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 ลักษณะงานแบบนี้คือผมจะทำ4ชิ้นคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นงานทดลองเทคนิคที่ทดลองทำเดี๋ยวว่าพอหมดยุคนี้ผมจะเปลี่ยนอีกแล้วบางคนอาจจะคิดว่าผมเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆนะก็คือไม่มีแนวเป็นของตัวเองจริงๆแนวทางของการวาดรูปเนี่ยมันสำคัญที่ข้างในรูปอะคือที่คุณเห็นเนี่ยก็คือเปลือกมันเป็นแค่เปลือกมันไม่ใช่แนวมันไม่ใช่จิตวิญญาณครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วแนวของผมมันคือจิตวิญญาณคือสิ่งที่อยู่ข้างในตัวภาพข้างนอกมันเป็นแค่เปลือกครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะไม่ยึดติดกับแนวงานที่เป็นเปลือกนอกมากนักเพราะว่าเหมือนกับการขังตัวเองไว้ในแนวงานนะเหมือนมีเครื่องพัฒนาการอะไรทั้งอย่างผูกตัวเองไว้ไม่ให้ตัวเองคิดใหม่ทำใหม่ไม่ให้ก้าวหน้ารูปแบบงานของผมคือหมดชุดเนี้ยผมจะเปลี่ยนอีกแล้วก็อยากให้เข้าใจไว้ด้วยครับว่าแนวของผมคือจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวภาพไม่ใช่เปลือกภายนอกผมเห็นศิลปินบางคนเอาแนวงานเป็นยึดแนวงานเป็นตัวตั้งทำให้ตัวเองไปไหนไม่ได้สุดท้ายคือทางตันคือมัวแต่ยึดแต่งานแนวนี้คือไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดสุดท้ายก็ตันแล้วก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนตึก ไม่รู้นะครับอันนี้ความคิดของผมนะครับผมไม่ได้ว่าศิลปินท่านอื่นนะแต่คือผมคิดอย่างนี้ครับผมก็เคารพในความคิดของท่านนะว่าท่านยึดแบบนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่วิจารณ์เฉยๆเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายวิจารณ์งานผมก็ถือว่าเจ้ากันไปนะครับ ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะขึ้นดีเทลงานไปให้ดูแล้วกันว่าดีเทลมันเป็นยังไงแล้วก็ผมจะมีรูปภาพนิ่งอ่ะเป็นลิงก์ให้โหลดไว้ด้านล่าง YouTube คอมเมนต์เนี่ยครับก็ยังไงก็ขอติดตามต่อไปแล้วกันครับนะครับเป็นไงบ้างครับทีนี้ก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้ยังไงคลิปหน้าก็มาเจอกันอีกยังไงก็ถ้าสนใจงานผลงานผมแล้วก็ให้กำลังใจก็ช่วยกด Subscribe กดติดตามผลงานของผมด้วยนะครับก็จะได้ผมจะได้มีกำลังใจไว้ทำงานต่อไปครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับBird Artist เย่